วันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกระทรวงยุติธรรมนั้นมีเรื่องราวที่ตามรอยพ่อเพื่อความสุขของคนทั้งประเทศมาฝากอีกเช่นเคยค่ะนับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสต้นบนดอยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือให้เลิกปลูกฝิ่นพืชยาเสพติดที่เป็นมหันตภัยร้ายทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการทำลายพื้นป่าและต้นน้ำลำธารซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศพระองค์ทรงกำเนิดโครงการหลวงอันเป็นโครงการส่วนพระองค์อย่างแท้จริงด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีของประชากรบนพื้นที่สูงให้ปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นพร้อมทั้งมีการปลูกป่าเสริมไม่ทำไร่เลื่อนลอยจนสามารถพลิกฟื้นพื้นป่าที่เคยปลูกฝิ่นกลับคืนสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้และนี่คือพระราชกระแสรับสั่งที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นอยู่เสมอว่าความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศถือเป็นภาพรวมของกรอบปฏิบัติที่ใช้ได้ทั่วประเทศและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นและทุ่มเทพระวรกายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมจึงได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและศาสตร์พระราชามาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินโครงการต่างๆทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติตลอดจนสานต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกๆมาตรการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยที่ทางปปส.ร่วมมือกับ6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำการปฏิบัติการของ6ประเทศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับทางประเทศเมียนมาเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพเจ้าที่อีก5ประเทศเนี่ยก็จะไปนั่งปฏิบัติงานที่พม่านะครับผลการเมืองนั้นเป็นที่น่าพอใจนะครับประเทศเมียนมาประเทศลาว2ประเทศเนี่ยสามารถจับกลุ่มและยึดสารตั้งต้นและอุปกรณ์การผิดได้จำนวนมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเข้าไปลดการผิดยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยดังนั้นทางสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมจึงพร้อมมุ่งมั่นเดินตามเบื้องรอยพระยุคลบาทของพระองค์สืบสานพระราชปณิธานทำดีเพื่อพ่อสานต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด